การลุกลานของเมนัสในช่วงร้อยวันแห่งการนองเลือดมานั้นทั้งรวดเร็วและน่ากลัวการต่อสู้ครั้งนี้นั้นเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์การเผชิญหน้าระหว่างจักรวรรดิกับทางเนคอนถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์จนกว่าจะถึงเวลาที่เหล่าไทอาร์ชนั้นจะกลับมาซึ่งจักรวรรดิมนุษย์นั้นก็จะร่วมงานกับไทอาร์ชในระยะหนึ่งด้วยในอดีตกาลราชวงศ์เมนัสนั้นเป็นหัวหน้าเพชฌฆาตภายใต้บัลลังก์ของเหล่าไทอาร์ชตอนนี้ราชวงศ์นี้ได้ตื่นขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันนั้นก็ได้กำหนดเป้าหมายในการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโดยมันนั้นจะอาศัยกองกำลังทหารและเครื่องยนต์สงครามทั้งหมดในการกำโดยมันนั้นตั้งใจที่จะทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงเครื่องจักรสงครามต่างๆอีกด้วยตอนนี้นั้นได้เข้าสู่ความขัดแย้งกับออเฟอุสเซกเตอร์ซึ่งตอนนี้กำลังลบทั้งหมดนั้นรวมตัวอยู่ในพื้นที่ใหม่อาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถผ่านพ้นไปได้และเนื่องจากผู้บัญชาการของออเฟอุสเซกเตอร์คณะได้รวบกองกำลังฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดนั้นมารวมตัวกันณดาวที่มีชื่ออามาราพายซึ่งกองกำลังรักษาการของจักรวรรดิทั้งหมดนี้จะต้องเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งของราชวงศ์เมนัททั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วณตอนนี้กองทัพจักรวรรดินั้นยังไม่รู้ใบหน้าที่แท้จริงของศัตรูพวกเขานั้นใช้มาตรการป้องกันแบบดาวเคราะห์ธรรมดาโดยที่ผู้ปกครองดาวเคราะห์ดุลที่3ในระบบดาวเคราะห์อัมมาราได้รับเลือกให้กลายเป็นแนวป้องกันหลักในขณะเดียวกันกองยานจักรวรรดิที่อยู่ใกล้จุดแมนดารินพอยต์ก็ได้มีการวางทุ่นระเบิดได้ด้วยวิธีนี้เองจะสามารถต้านทานการมาถึงของพายุวิปริตได้ถ้าหากกองยานนั้นพุ่งเข้ามาที่จุดแมนดารินพอยต์แล้วก็พวกเขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับเขตทุ่นระเบิดที่อันตรายถึงชีวิตเสียก่อนจากนั้นจึงค่อยเผชิญหน้ากับกองทัพจักรวรรดิขนาดมหึมาแม้ว่าแนวป้องกันของดาวเลมอนนั้นจะถูกศัตรูทะลวงได้ฝ่ายป้องกันนี้นั้นก็สามารถถอยรับไปยังแนวป้องกันที่2ได้ไปยังแนวป้องกันของวงโคจรของดาวอามาราพลายทำการต่อสู้ต่อไปนี่เป็นรูปแบบมาตรฐานเป็นอย่างมากเป็นกลยุทธ์การป้องกันของจักรวรรดิที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพบวกกับจำนวนกองยานที่ประกอบอยู่ในกาแล็กซีในปัจจุบันนายพลนั้นได้กล่าวไว้ว่าในคราวนี้แม้ว่าเรานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความโกลาหลหรืออะไรก็ตามจะเป็นไปไม่ได้หรือที่ศัตรูนั้นจะฝ่าแนวป้องกันได้อย่างง่ายดายแต่ว่าวิธีการโจมตีของราชวงศ์เมนัสนั้นเกินกว่าจินตนาการของเราผู้ปกป้องการได้เลยว่าเราเนครอนนั้นมีหลายวิธีในการเดินทางได้เร็วกว่าแสงซึ่งก็ไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวาร์ปแบบดั้งเดิมเลยการต่อสู้ในระบบอัมบาราได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าซึ่งหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นนั้นก็ปรากฏว่าแนวป้องกันทั้งหมดที่ทางจักรวรรดินั้นได้เตรียมการเอาไว้บัดนั้นกลับไม่ทำงานและในขณะนั้นเองดาวฤกษ์ที่ส่องแสงอยู่ในระบบสุริยะนี้ก็เกิดการเปลี่ยนไปกระทันหันดาวฤกษ์ที่แต่เดิมเคยมีเสถียรภาพดวงนี้นั้นเปลี่ยนไปเปลวไฟพลาสมาและรังสีที่รุนแรงนั้นได้พวยพุ่งออกมากลายเป็นพายุสุริยะอันแรงกล้าซึ่งพายุสุริยะนี้เองก็ทำให้ดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์นี้มากที่สุดไม่กี่ดวงนั้นถูกแผดเผาในชั่วพริบตาจากนั้นก็ได้มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวทำการบ่นทำลายอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงระบบอาวุธกองทัพและเหล่าพลเรือนของจักรวรรดินั้นได้สูญเสียความสามารถในการสังเกตและการสื่อสารท่ามกลางความกุลาหลแต่และในขณะนั้นเองสถานีอวกาศต่อสู้เซนติเนลที่4ในวงโคจรของอัมาราพายนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นกระทันหันในที่สุดนั้นผู้คนนั้นตระหนักเลยว่าพวกเขานั้นกำลังถูกโจมตีซากสถานีอวกาศนี้ได้กลายเป็นอุกกาบาตตกลงสู่วงโคจรกองยานใหญ่ที่อยู่ในระบบสุริยะนี้ในวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงที่3อย่างเลมอนพวกเขานั้นทำการเฝ้าทุ่นระเบิดที่จุดแมนดาริลพอยต์ยังไม่ทราบเลยว่าตอนนี้นั้นศัตรูนั้นได้มาถึงกระแพงชั้นไหนแล้วเขียวสีดำและเงาดาบเอเลี่ยนรูปหงส์นั้นก็ได้จางหายไปปรากฏขึ้นท่ามกลางวงโคจรของอัมาราพายยามรักษาการที่มีอำนาจการยิงและฝูงบินลาดตระเวนนั้นไปถึงอุปกรณ์ป้องกันวงโคจรต่างๆนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าราชวงศ์เมนัสแล้วพวกมันนั้นอยู่ได้ไม่ถึง1นาทีเสียด้วยซ้ำพวกมันได้กลายเป็นซากปลาหมึกพังในชั่วพริบตาและนี่เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายตั้งรับนั้นได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของศัตรูอัมาราเป็นเมืองหลวงของเขตภูมิภาคออเฟอุสหลังจากที่ศัตรูนั้นได้เปิดหน้าแรกฐานป้องกันวงโคจรที่เหลือนั้นก็ได้ยิงขีปนาวุธใส่ในทันทีเริ่มทำการตอบโต้กลับแต่ว่าพายุสีดำที่ไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาตินั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเหนืออาณานิคมของอัมาราพายเมืองนี้ได้เปล่งประกายด้วยสายฟ้าแลบไม่นานแสงสว่างก็ไปปรากฏขึ้นในพายุมันนั้นได้ยิงไปที่หอคอยสูงและพื้นที่โครงสร้างใต้ดินซึ่งลำแสงเหล่านี้นั้นมาจากยานอวกาศของราชวงศ์เมนัสซึ่งตอนนี้ยานอวกาศนี้ก็อยู่ภายใต้พายุมันนั้นได้ทำการเคลื่อนที่อย่างปลอดภัยโดยไม่ระส่ำระสายจากนั้นกองทหารจักรกลจำนวนมากก็ได้ถูกส่งไปยังเมืองของอาณาจักรมนุษย์ซึ่งตอนนี้นะทางจักรวรรดินั้นก็ยังไม่สามารถต่อต้านการรบกวนการสื่อสารครั้งนี้ได้เลยช่องทางการสื่อสารทั้งหมดนั้นได้เปราะบางง่ายต่อการที่ศัตรูนั้นเข้าโจมตีและตอนนี้นั้นศัตรูนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่เมืองหลวงแล้วมันนั้นได้เดินทางไปยังลานจัตุรัสและรวมไปถึงมาจากใต้ดินลึกซึ่งตอนนี้นั้นเรียกได้เลยว่าศัตรูนั้นมาจากทุกที่ทุกทางพลเรือนนั้นหวาดกลัวทหารที่ไม่ได้เตรียมพร้อมนั้นพวกเขาก็ได้อยู่ภายใต้แสงของเหล่าเนคอนในทันทีปืนเลเซอร์ของแอสตามิลิทิรัมนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้จำกัดกับเหล่าโครงกระดูกโลหะเหล่านี้เนื่องจากว่ากองกำลังภาคพื้นของศัตรูนั้นทำการโจมตีแบบ3มิติต่อฐานที่มั่นหลักของกองทัพจักรวรรดิทั้งหมดแทบจะพร้อมกันดังนั้นกองกำลังทั่วทั้งอัมาราห์นั้นจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลท่ามกลางการบุกรุกของเนคอนที่โหดร้ายมีเพียงแต่เหล่าสเปซมารีนที่มีปืนใหญ่สนับสนุนเท่านั้นที่รอดมาได้ชั่วคราวในสนามรบที่เมืองคาร์โลซีนไฮฟ์กองทัพจักรวรรดินั้นก็ได้เดินทางมายังพื้นผิวดาวดวงนี้ในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขานั้นได้ทำการขี่ยานพาหนะทาคานอาร์เมอร์แบทเทเลียนและรวมไปถึงใช้ขีปนาวุธแมนติคอร์ปืนใหญ่อัตจานบาซิลิกส์
รถถังเลแมนลูสสามารถระงับฝีเท้าของศัตรูได้ชั่วคราวปืนใหญ่หนักเหล่านี้นั้นถูกใช้ไปตามท้องถนนอันกว้างใหญ่ภายในขอบเขตของพวกเขาอำนาจการยิงที่ดุเรนและปานีนี้สามารถระเบิดตัวโลหะของเอคอนให้กลายเป็นชิ้นๆได้อย่างแท้จริงแต่ในขณะเดียวกันก็ทหารมนุษย์ที่หลบอยู่ในบังเกอร์นั้นก็ได้เห็นศัตรูที่แตกสลายเหล่านี้ค่อยๆฟื้นตัวและภายในนั้นยังมีโครงสร้างทางจักรกลมากมายและในจังหวะนั้นเองพวกเอคอนนั้นก็ได้ทำการส่งสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ขุดขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าทูมสเตลเกอร์และยังไปถึงฝูงบินแมลงตาทองอย่างคานอปเท็กซ์อาร์เคนทิลิทำการโจมตีทั้งทางผืนดินและทางท้องฟ้าพร้อมกันซึ่งกองทัพมนุษย์นั้นยังขาดความเข้าใจกับศัตรูในเวลานี้พวกเขานั้นไม่มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่อการโจมตีแบบไม่คาดคิดรถถังปืนใหญ่ของจักรวรรดิมากมายได้ถูกทำลายลงทั้งรวมไปถึงอาวุธแสงเลเซอร์และอาวุธอื่นๆของทางจักรวรรดินั้นก็ได้ถูกพังทลายลงมนุษย์นั้นได้พ่ายแพ้2ครั้งในวันแรกเมืองอาบารานได้ถูกทิ้งระเบิดจนเป็นซากเปล่าพังราชวงศ์เมนัสนั้นโจมตีเมืองหลวงบนโลกอย่างรวดเร็วทำการสังหารหมู่พวกอันเดสเหล่านี้นั้นไม่จับเฉลยพวกเขาแค่ทำลายชีวิตทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าบางทีพวกเขานั้นอาจจะต้องการเพียงแค่ความตายและเลือดเท่านั้นในขณะที่พวกเขาต่อสู้นั้นพวกเขานั้นจะลืมจิตวิญญาณซึ่งประชาชนบางส่วนนั้นก็ได้รับความสบายใจเนื่องจากว่าการโจมตีครั้งแรกของเนครอนนั้นกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองซึ่งก็ได้มีกองทหารของจักรวรรดิส่วนใหญ่นั้นก็ได้ประจำการอยู่นอกเมืองแต่ในทางตรงกันข้ามณปัจจุบันนี้กองทัพหลักของศัตรูนั้นอาจจะไม่สนใจกองกำลังภาคพื้นที่อยู่นอกเมืองก็เป็นได้แต่ว่าการโจมตีครั้งแรกของเมนัสนั้นก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันกองทหารบางส่วนนั้นได้ถูกเก็บชิ้นส่วนและถูกฝังไว้ในสุสานโบราณในยานที่อยู่ในวงโคจรต่ำทหารในคนบางส่วนนั้นก็ได้รับความเสียหายจากปืนและระเบิดจากทหารหลายล้านคนที่พวกเขานั้นสามารถระดมได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกสังหารและนี่ก็ยังไม่รวมถึงกองกำลังเดธของออฟคิดภายใต้การบังคับบัญชาของจอมพลคาริสเวเนอร์ซึ่งกองทหารชั้นยอด2ล้านนายจากกลุ่มทหารราบที่17และ60ซึ่งกองทหารคลีกเหล่านี้นั้นแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดของศัตรูเลยโดยมี2สาเหตุหลักก็คือว่า1ก็คือว่าวัฒนธรรมการเสียสละและบูชาความตายของชาวคลีกนั้นแม้ว่าจะสามารถมีบทบาทอย่างมากในการต่อสู้ก็ตามแต่ความกำลังใจของทหารพันธมิตรมนุษย์อื่นๆนั้นได้ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงกองทหารแอสตามมีดิทารัมไม่กี่นายต้องการอยู่ใกล้สถานีของเหล่าคลีกซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงด้วยซึ่งกองทัพมรณะแห่งคลีกนั้นได้ถูกวางไว้ให้อยู่ห่างไกลจากใจกลางของอัลมาลาทหารเหล่านี้นั้นประจำการอยู่ห่างไกลจากกองทัพอื่นๆของจักรวรรดิพื้นที่ด้านนอกของอัลมาลานั้นแท้จริงแล้วเป็นเขตอุตสาหกรรมและในทางตรงกันข้ามตำแหน่งของทหารคลีกเหล่านี้นั้นพวกเขานั้นได้รับความสนใจน้อยมากประการที่2ก็คือว่าพื้นที่อุตสาหกรรมล้างได้รับมอบหมายให้เหล่าคลีกนั้นดูแลถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพทรุดโทรมก็ตามแต่ตราบใดที่อาคารเหล่านี้นั้นได้รับการเสริมกำลังมันน่าสามารถมีบทบาทในการป้องกันได้ดีหลังจากที่กองทัพมรณะมาถึงบริเวณนี้ตามทฤษฎีสงครามของพวกเขาเองพวกเขานั้นก็ได้เริ่มงานวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำการขุดสนามเผาตัดและขุดดินขึ้นมาโรงงานและโกดังโดยรอบนั้นได้รับการเสริมกำลังให้กลายเป็นป้อมปราการเมื่อการโจมตีของเหล่าเนครอนมาถึงนั้นอาวุธและกระสุนทั้งหมดชุดเกาะปืนใหญ่บุคลากรวัสดุได้จัดการอย่างเหมาะสมในบังเกอร์ใต้ดินเอามาพูดได้เลยว่ามันนั้นเป็นวัฒนธรรมการทำสงครามอันเป็นเอกลักษณ์ของคริกซึ่งเหตุผลนี้เองทำให้พวกเขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยในการลุกช่วงแรกซึ่งคริกนั้นจะได้รับการเคลื่อนไหวภายใต้การบังคับบัญชาของจอมพลเวเนอร์โดยกองทัพโมราดานเหล่านี้ได้ทำการกวาดล้างซากปรักพังของเมืองคาราชาอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมรับมือกับกองทัพจักรวรรดิที่ได้กระจัดกระจายและทิ้งตำแหน่งฝ่ายวิศวกรนั้นได้ทำการรีไซเคิลสิ่งของที่เป็นไปได้บรรดาผู้รอดชีวิตที่ออกจากตำแหน่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะถือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่จงรักภักดีต่อจักรวรรดิอีกต่อไปจะต้องถูกพิพากษาประหารชีวิตตามคำสั่งของจอมพลเวเนอร์ซึ่งตำแหน่งของคริกกลายเป็นจุดรวมพลของกองกำลังภาคพื้นที่เหลือรวมถึงหลายคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังรวมไปถึงเหล่าเครื่องบินรบของกองทัพจักรวรรดิพวกเขานั้นได้มาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองกำลังใหม่ที่นำโดยจอมพลเวเนอร์ผู้รอดชีวิตเหล่านี้นั้นมาพร้อมกับฝูงบินต่างๆได้ทำการจัดตั้งกลุ่มใหม่พวกเขานั้นได้รับอนุญาตให้รับใช้จักรวรรดิต่อไปได้เมื่อฝูงเครื่องจากอันเดสเดคอนมาถึงจะเริ่มทำการต่อสู้ในทันทีแม้แต่คริสที่เชี่ยวชาญในด้านการสงครามประจำตำแหน่งนั้นทุกกำแพงที่ถูกทลายและซากปรักพังนั้นได้กลายเป็นจุดป้องกันด้วยเหตุนี้เองจึงสามารถสร้างเครือข่ายอำนาจการดีที่หนาแน่นแม้แต่ทหารราบแอสตามิลิทารัมยังไม่สามารถปิดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังในเสียก็ตามมันนั้นก็ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพศัตรูโลหะนี้สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในไม่นานเหล่าเนครอนนั้นก็ได้ค้นพบตำแหน่งที่ตั้งของนักรบแห่งครีกแทบไม่มีหนทางในการต่อสู้กับนักรบของเหล่าเนครอนเลยพวกเขานั้นจึงได้ทำการเรียกปืนใหญ่หนักทำการโจมตีจากด้านหลังของศัตรูทหารราบครีกนั้นได้ทำการยิงระดมปืนใหญ่ไปทำการเปิดตัวการโจมตีแบบไม่เกรงตัวด้วยดาบปลายปืนและพวกทหารช่างทำลายร่างกายโลหะที่มีชีวิตเหล่านั้นต่อไปและเหล่าเนครอนต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่สิ้นหวังณใต้ดินอีกครั้งเพราะว่าหลังจากที่พวกเขานั้นทำลายปืนใหญ่ระยะไกลศัตรูได้พวกเขานั้นก็ได้ค้นพบกับกองทัพเดธลีเจียนที่อยู่ในอุโมงค์ทำการสกัดกั้นโดยกองทัพวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญในด้านสงครามในอุโมงค์คนเหล่านี้นั้นได้ใช้เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวฟังการโจมตีจากใต้ดินพร้อมกับคำเตือนต่างๆที่จะตามมา
พวกเขานั้นได้ใช้ปืนลูกศรเครื่องพ่นไฟอาวุธเมลและอุปกรณ์ต่างๆทำการต่อสู้ที่โหดเหี้ยมและมืดมิดใต้ดินแต่จอมพลแวนเนอร์นั้นรู้ดีว่าความสมดุลและละเอียดอ่อนในปัจจุบันนั้นไม่สามารถคงอยู่ได้นานในสนามรบอันดุเดือดเช่นนี้พลังงานของเลือดและเนื้อของคริสนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วและพื้นที่ส่วนใหญ่บนพื้นผิวของอามาราในปัจจุบันนั้นได้ถูกควบคุมโดยเนครอนแล้วกองกำลังเดดลีเจียนนั้นไม่สามารถสนับสนุนต่อไปได้การที่กรมทหารราบที่17และ60นั้นจะถูกล้อและถูกทลายนั้นเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของจอมพลเวนเนอร์แทนที่เขานั้นจะถูกศัตรูจัดการทีละเล็กทีละน้อยเขานั้นควรจะใช้กำลังทั้งหมดที่มีอยู่จะดีกว่าทำการโจมตีเป้าหมายใหญ่ด้วยกองกำลังมหาศาลเพียงครั้งเดียวถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายอย่างกล้าหาญแม้ว่ากองทัพจะถูกทำลายล้างไปหมดก็ตามแต่พวกคีกนั้นจะไม่มีวันให้เจ้าแห่งมนุษยชาติอับอายขายหน้าเป็นอันขาดจากนั้นเองกลุ่มการต่อสู้ที่อยู่บนพื้นผิวก็ได้รับมอบหมายของพวกเขากลุ่มกองกำลังลาดตระเวนที่อยู่บนพื้นผิวนั้นพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างสเปซมารีนนั้นได้สังเกตเห็นพีระมิดขนาดยักษ์ที่แปลกประหลาดโครงสร้างพีระมิดขนาดยักษ์นี้ทำมาจากหินสีเขียวและสีดำที่แปลกตาแต่ว่ามันนั้นมีขนาดเล็กเป็นอย่างมากคล้ายกับพีระมิดขนาดเล็กพื้นที่ทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยเหล่าเนครอนซึ่งมันนั้นได้ทำการหล่อหลอมเทคโนโลยีลึกลับและก็ได้มีป้อมแปลกๆนั้นทะลุผ่านสิ่งเหล่านี้มายังสนามเผ่ามันนั้นได้ทำการหล่อเลี้ยงอาวุธอาร์คเรย์และป้อมปืนแปลกๆที่อยู่ในสนามเผ่าทั้งหมดนั้นได้เชื่อมต่อกับศูนย์กลางล่องลึกของมันนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่แปลกประกายพีระมิดตรงกลางนั้นจะส่งและรับสัญญาณจากด้านบนอย่างต่อเนื่องแล้วทหารจากกลเนครและเหล่าแมลงปีกแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้ทำการแบกมันไปยังสนามรบไปยังกองซากศพซึ่งเหล่ากองลาตะเวนก็ไม่มั่นใจว่าป้อมประกายเหล่านี้นั้นมันช่วยทำอะไรแต่ว่ามันต้องมีความหมายของตัวเองโดยจอพลเวเนอร์นั้นตั้งใจที่จะทำลายป้อมประกายเอเลี่ยนแห่งนี้โดยสั่งให้กองทหารของเขานั้นแอบเข้าไปใกล้กับศัตรูเสียก่อนในเปลแห่งสงครามในสมรภูมิอันวุ่นวายด้วยการยิงปืนใหญ่อย่างหนักและด้วยวินัยอันน่าทึ่งของกองทัพครีกทั้งการคืบคลานและการซ่อนตัวอยู่ในซากปรักพังนักรบเหล่านี้นั้นไม่สนใจส่วนโค้งของดาวเทียมที่ผ่านหัวพวกเขาแล้วทหารเหล่าคริกนับหมื่นนั้นเคลื่อนไปอย่างเงียบๆไปยังระยะไกลสุดขีดพวกเขาห่างจากกลุ่มศัตรูประมาณ1กิโลตอนนี้พวกเขานั้นได้ทำการหยุดและรอฟังคำสั่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าระยะทาง1กิโลนี้เป็นโซนมรณะอย่างแท้จริงวัตถุส่วนใหญ่นั้นได้ถูกพัดผ่านและระเบิดออกไปแล้วจึงไม่มีเครื่องป้องกันใดๆมันอยู่ภายใต้อำนาจการยิงของเหล่าเนครอนสามารถระเบิดหัวศัตรูที่บุกรุกเข้ามาได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้นั้นจอมพลเวนเนอร์ได้สั่งให้กองทหารคริกเตรียมพร้อมและรวบรวมเอาทรัพยากรสงครามทั้งหมดของกองทัพเดดลีเจียนมาในพื้นที่นี้ปืนใหญ่ทุกกระบอกยานหุ้มเกราะทุกคันกระสุนปืนใหญ่ทุกนัดนั้นได้ประจันบานอยู่แนวหน้าพวกเขานั้นจะดำเนินการพิธีกรรมมรณะต่อไปแม้ว่าจะไม่มีโอกาสแม้ว่าจะไม่มีผู้รอดชีวิตแต่ในเมื่อได้รับคำสั่งแล้วกองทหารครีกนั้นได้เดินหน้าออกจากบังเกอร์อย่างพร้อมเพรียงกันอำการเดินขบวนแห่งความตายนั้นข้ามเขตสังหาร1กิโลเมตรในช่วงเวลานี้เองลำแสงแห่งการทำลายล้างนับไม่ถ้วนพุ่งออกจากหน้าของเนครอนอาวุธที่น่ากลัวเหล่านี้นั้นทำการสังหารชีวิตในสนามรบด้วยประสิทธิภาพอันน่าอัศจรรย์กระสุนเพียงนัดเดียวนั้นก็สามารถทำให้ผู้คนหลายร้อยคนนั้นตายได้นักรบเหล่านี้นั้นได้สลายตัวในนาทีเมื่อโดนเข้าไปฝุ่นนั้นได้กระจายไปทั่วสนามรบแต่นี่ไม่สามารถหยุดทหารกองทัพแห่งความตายแห่งคริกได้พวกเขานั้นยังคงเดิมเนินหน้าต่อไปตำแหน่งของอาวุธหนักที่ยิงอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเนครอนนั้นได้ถูกบันทึกไว้อย่างรวดเร็วโดยผู้ที่สังเกตการกำหนดเป้าหมายให้ฝูงปืนใหญ่ที่อยู่แนวหลังของทหารคริกเอาการยิงลมอย่างต่อเนื่องไปยังพิกัดดังกล่าวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการของจอมพลแวนเนอร์ด้วยการเสียสละเหล่านี้นั้นส่งผลทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของศัตรูนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นพวกเขายินดีที่จะตายเพื่อเจ้าแห่งมนุษยชาติและการเสียสละของพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องคุ้มค่ากระสุนปืนใหญ่หนาแน่นเริ่มพุ่งเข้าสู่อวกาศอย่างแม่นยำทำการโจมตีใส่อาวุธประหลาดของเหล่าเนครอนการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ของกองทัพคีเองช่วยลดแรงกดดันในแนวหน้าได้อย่างมากแต่เมื่อพวกเขานั้นเข้าใกล้อาคารมากขึ้นทหารร่างของเนครนั้นก็เริ่มต่อสู้กับเช่นเดียวกันกองทัพนักรบอันเดดเหล่านี้นั้นได้ทำการอพยพคนกลุ่มใหญ่ออกมาจากใต้ดินรวมถึงนักแรงปีกแข็งนั้นก็ได้ปล่อยทหารจำนวนมากออกมาทั้งปืนใหญ่และแสงเลเซอร์นั้นได้สะท้อนกันอย่างรวดเร็วสะท้อนซึ่งกันและกันและตอนนี้หน่วยหุ้มเกราะสุดท้ายของกองทัพครีนั้นก็ได้เข้าสู่สนามรบแล้วบนปีกซ้ายของด้านหน้าได้มีรถถังหนักพิเศษมาคาเลียสอยู่คู่หนึ่งพวกเขานั้นไม่สนใจอันตรายที่เกิดจากความร้อนจากปืนพลาสมาขนาดยักษ์พวกเขานั้นได้เทอำนาจการยิงทั้งหมดใส่ศัตรูและในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ยังมียานของส่วนเซนทอร์จำนวนมากอันนั้นได้ทำการลากปืนใหญ่4กระบอกไปยังสนามรบแนวหน้าด้วยโดยพลปืนนั้นต้องการตั้งปืนใหญ่โดยตรงที่นี่เพื่อทำการยิงใส่ป้อมปราการที่อยู่ตรงหน้าเนครอนนั้นได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกเขานั้นได้ใช้อาวุธเทสลาทำการโจมตีใส่กองทหารจู่โจมของคริกอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั่นเองราชวงศ์เมนัตนั้นเดอะเฟสยันผู้โด่งดังได้ถูกปล่อยเข้าสู่ตำแหน่งของปืนใหญ่ด้านหลังของมนุษย์ในสายตาของราชวงศ์เนครอื่นๆหลายคนนั้นกลัวว่าภัยพิบัติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั้นจะไม่ได้ปรากฏขึ้นในเงามืดแต่จะปรากฏจากกรงเล็บอันแหลมคมของพวกเนครอนด้วยกันที่ทำการฉีกเลือดและเนื้อที่อยู่ตรงหน้าและในเวลาเดียวกันกับที่เหล่าเฟสวันนั้นทำการโจมตียานิเลียนเหล่านี้ก็ได้ทำการโจมตีฝูงบินที่เหลือของกองทัพจักรวรรดิอย่างรวดเร็วสกัดกั้นบนท้องฟ้าตอนนี้เหล่าคริกนั้นไม่สนใจการสูญเสียชีวิตของตัวเองแล้วพวกเขานั้นไม่ได้ตะโกนไม่ได้ร้องไห้มีแต่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเงียบๆทันทีที่พวกเขานั้นเข้าสู่แนวหน้าพวกเขาคิดว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้ว
พวกเขานั้นได้มายืนต่อหน้าราชวงศ์เบนัทก่อนที่จะหยุดหายใจนายจ่ายยกทัพมาโจมตีครั้งแรกทหารนับหมื่นนั้นก็ได้หมดแรงในสุดป้อมปราการพีระมิดในแถวแรกนั้นก็ได้ถูกทำลายในที่สุดดูเหมือนว่าเป้าหมายเบื้องต้นนั้นจะสำเร็จแล้วจอมพลแวนเนอร์นั้นได้ก้าวต่อไปทำการรวบรวมกองกำลังที่เหลืออยู่ในมือของเขาเริ่มทำการโจมตีอีกครั้งตามแบบก่อนหน้านี้ในเวลาเดียวกันนั่นเองในฐานะผู้ที่ออกคำสั่งแล้วเขานั้นยินดีที่จะตายอย่างจงรักภักดีเขานั้นได้ทำการดึงดาบจอมพลออกมาได้ออกนำทัพในการเปิดฉากโจมตีเข้าสุดท้ายเข้าปะทะกับเหล่าอันเดธที่อยู่ตรงหน้าแม้ว่าร่างกายมนุษย์นั้นจะไม่แข็งแกร่งเท่าโลหะมีชีวิตเหล่านี้แต่ด้วยวินัยและความมุ่งมั่นของเหล่าทหารครีกก็สามารถเอาชนะความยากลำบากเนื่องจากว่าฐานของเนคอนนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้าว่าเป็นจุดอ่อนขนาดใหญ่ของพวกเขาพวกครีกนั้นไม่เกรงกลัวความตายได้เสียสละอย่างมหาศาลในเวลานั้นได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดจากจุดอ่อนของศัตรูให้ได้มากที่สุดในที่สุดแล้วกองกำลังครีกนั้นก็สามารถเข้าสู่แกนกลางของพีระมิดได้ตำแหน่งปืนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของทหารคริกในเวลานี้นั้นได้ทำการยิงจนกระทั่งกระสุนหมดและมันนั้นก็ยังถูกทำลายโดยกองกำลังจู่โจมของศัตรูอีกด้วยแต่ในตอนนี้กองทหารแนวหน้านั้นได้หลั่งไหลเข้าไปสู่แกนกลางแล้วมันนั้นเป็นการเปิดช่องว่างให้ทำการทิ้งระเบิดซึ่งก่อนที่กองทหารปืนใหญ่นั้นจะถูกกำจัดออกไปพวกเขานั้นก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วทหารแห่งคริกนั้นก็ได้เปรียบเสมือนกับมดที่คืบคลานเข้าไปยังใจกลางของเนครอนซึ่งคำอธิบายนี้แต่เดิมนั้นมักจะใช้กับเนคอนเองแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขานั้นสามารถพลิกสถานการณ์จากฝ่ายรับเป็นฝ่ายลุกได้กองกำลังของเนคอนนั้นได้ติดกับดักด้วยดาบปลายปืนและพวกของครีกมันนั้นได้เกิดความสับสนวุ่นวายอย่างมากในการต่อสู้ระยะประชิดทหารครีกนั้นได้ทำการวางระเบิดเมลตาเอาไว้วางระเบิดทั้งหมดที่พวกเขานั้นสามารถใช้ได้โครงสร้างอาคารทุกแบบที่สามารถเข้าถึงได้และรวมไปถึงช่องว่างทางสายพลังงานก็ได้ถูกเปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วในขณะที่ทหารครีกนั้นยังควบคุมสถานการณ์ได้พวกเขานั้นก็ได้ทำการกดสวิตช์ระเบิดอย่างไม่ลังเลระเบิดที่รุนแรงนี้ได้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางพลังงานทำลายแกนพีระมิดจนหมดสิ้นการระเบิดนี้ส่งผลกระทบต่ออาคารและโครงสร้างโดยรอบทั้งหมดทิ้งหลุมลึกขนาดใหญ่ไว้ในดินแดนอามาลากลายเป็นเหมือนกับปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากอวกาศกองทหารครีกนั้นได้ตายลงแต่พวกเขานั้นได้สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้จริงพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิการโจมตีอย่างสิ้นหวังของกองทหารครีกนั้นถือว่าเป็นชัยชนะในการต่อสู้ครั้งสำคัญเนื่องจากการระเบิดโครงสร้างพีระมิดนี้ทำให้ความคืบหน้าของกองทัพเมนัสในการขนส่งภาพพื้นดินนั้นได้หยุดชะงักลงและกองทหารภาพพื้นอื่นๆของพวกเขานั้นแม้ว่ามันนั้นอาจจะสายเกินไปในเวลานี้เมืองหลวงหลักทั้ง3แห่งโลกของอัลมาลอนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกและการป้องกันส่วนใหญ่นั้นได้กลายเป็นซากปรักพังแล้วพลเรือนและทหารในท้องถิ่นหลายพันล้านคนนั้นได้เสียชีวิตตอนนี้เมืองหลวงของภูมิภาคออเฟอุสเซกเตอร์นั้นกำลังลุกไหม้และในเวลาเดียวกันในอวกาศนั้นกองยานของจักรวรรดินั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน